ขับไม่เรื่อยตามถนนไม่ได้ถึงจุดแยกจุดตัดทางเลี้ยวอะไรนะคะแต่ว่ารถคันหน้าเหมือนทำของเหลวลักษณะคล้ายน้ำมันร่วงลงมาตามทางตามพื้นถนนเป็นแนวยาวเลยพอรถมอเตอร์ไซค์ขับขี่มาคันแรกลื่นพลึดมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือยังไม่ทันจะช่วยคันนี้ขึ้นมาได้อีกคันหนึ่งก็ลื่นพลึดตามมาติดกันเลยค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพนี่รถต้นเรื่องก่อนนะเหมือนพอขับไปแล้วมันมีคราบอะไรเป็นทางยาวๆเป็นของเหลวอยู่ที่พื้นถนนแล้วเขาก็ขับเลยจุดนี้ไปจุดนี้คือสี่แยกไฟแดงสระแก้วถนนอนันทจินดาในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาพอรถมอเตอร์ไซค์ขับขี่ผ่านมาคันแรกลื่นคนขี่คนซ้อนได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ค่ะสักพักนึงพลเมืองดีพยายามจะวิ่งออกมาช่วยเหลือพยุงรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นคันนี้ลื่นตามมาติดกันมอเตอร์ไซค์ล้ม2คันคนเจ็บรวมทั้งหมด3เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงรีบพาตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลพิมายให้หมอดูอาการนะคะทีนี้ถามว่าแล้วไอ้คราบนี้ยังไงต่อถ้าไม่รีบมาจัดการรถคันอื่นขับตามมาเดี๋ยวจะลื่นซ้ำล่าสุดนะคะทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลพิมายเขาเอาทรายมาเทกลบตรงคราบน้ำมันแล้วระยะทางที่ว่านี่มันยาว20เมตรนะคะเทเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้รถคันที่ขับตามมาเนี่ยมาเหยียบตรงรอยตรงนี้แล้วลื่นแต่หลายคนพอเห็นภาพก็กลัวเหมือนกันว่าเขาไม่ได้ลื่นน้ำมันก็จริงกลัวว่าเขาจะลื่นทรายแทนนะสิเอาทรายมันโรยเป็นทางยาวแบบนี้แต่อย่างน้อยมันก็ยังเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าไอ้ตรงคราบตรงแนวตรงนี้อย่าเพิ่งไปขี่รถทับแนวมันเดี๋ยวจะลื่นเข้าทางเจ้าหน้าที่ฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะถ้าหากว่าขับขี่รถผ่านไปตรงนี้ก็ระมัดระวังหรือว่าถ้ารถคันไหนเพิ่งไปเติมน้ำมันมาหรือว่าบรรทุกของเหลวมาข้างหลังอ่ะอยากจะให้ตรวจสอบดูให้ดีหน่อยว่าคุณปิดฝาถังน้ำมันเรียบร้อยไหมหรือว่าของเหลวที่คุณบรรทุกมาข้างท้ายรถอ่ะมันปิดสนิทไหมไม่ใช่มันไหลออกมาแบบนี้ทำให้รถคันหลังเกิดความเดือดร้อนของเหลวที่บรรทุกมาข้างหลังรถเนี่ยบางทีคนอื่นเดือดร้อน